สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่บันเทิงกับผมพระโตนะครับคุณผู้ชมปกติแล้วพูดถึงคู่จิ้นเนี่ยเราจะนึกถึงแบบรุ่นเด็กๆวัยรุ่นใช่ไหมใครจะไปคิดว่ารุ่นใหญ่อย่างคริสติน่าอากิล่าหรือว่าควีนตินาก็จะถูกจับจิ้นกับออยธนาได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีชื่อนะ TNTN คืออย่างนี้ก่อนหน้านี้ในคอนเสิร์ต Grammy RS เนี่ยมันมีช็อตเด็ดครับควีนตินาหอมแก้มออยธนาโอ้โหเท่านั้นแหละคนจับจิ้นกันสุดฤทธิ์ล่าสุดบันเทิงไปเจอทั้งคู่ออกงานอีเวนต์ร่วมกันยังเขินไม่เลิกเลยฮะตอบไม่ถูกแต่ยังไงเขินเหมือนกันเป็นศิลปินที่ชื่นชอบวัยเด็กพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนตั้งเนี่ย TNTN วันนี้มาด้วยนะจริงเหรอวันนี้ผมเห็นเขาโชว์ป้ายนี่ไงคนนี้เป็นคนตั้งเนี่ยเหรอ TNTN ผมก็เพิ่งสังเกตว่าทำไมเป็น TNTN อ๋อชื่อเหมือนกันแล้วเหมือนคล้องกันนะเนี่ยครับเป็นปึ้มพี่ว่ามันน่ารักดีผมคิดว่าดีนะครับคือผมว่ามันเกิดจากความขี้เล่นของเราที่ไม่ตั้งใจที่ไม่เซตอะครับผมอยากให้มันเป็นโมเมนต์ที่ความน่ารักของพี่เขาหรือว่าแบบความเป็นกันเองตั้งแต่วันที่เราเริ่มทำงานซ้อมคอนเสิร์ตแกรมมี่ครับผมก็รู้สึกดีต่างๆแล้วก็กลายเป็นความปากดีของผมเองที่แบบมันซนอะไรกับพี่เขาก็เลยแกล้งกลับอะไรเงี้ยทุกอย่างมันไม่ได้เซตมันก็เลยดีจากคู่จิ้นมาที่อีกหนึ่งคู่ความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่คู่จิ้นนะเป็นคู่ที่สนิทกันมากครับคุณหนิงปณิตากับกระแตสุภักษรนะครับคุณกระแตเนี่ยพอรู้ว่าล่าสุดคุณหนิงเซ็นใบหย่าแล้วเรียบร้อยเธอยอมรับเลยว่าเป็นห่วงสภาพจิตใจของเพื่อนคนนี้มากมากครับกระแตก็เป็นห่วงเรื่องของสภาพจิตใจของพี่เขาหลังจากนี้แค่นั้นเองค่ะก็คือแบบตอนนี้คือเขาก็มีความสุขอะไรเงี้ยกระแตก็อยากให้เขามีความสุขอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆไม่อยากให้เขาคิดมากอะไรแล้วเขาเป็นคนแบบชอบแสดงความเข้มแข็งออกมาแต่ว่าลึกๆเขาก็ไม่ได้เข้มแข็งไงหรอกค่ะเขาผู้หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยหวังว่าเขาคงจะดีขึ้นตอนนี้เขาแต่งกับงานเขาทำงานแบบแทบจะ 100% เลยอะค่ะปิดท้ายที่หนึ่งความจุใจแบบซีเรียสแบบจริงจังฮะกับคอนเสิร์ตใหญ่ล่าสุดของนนทนนในนน EP02 โซซีเรียสจริงๆจังๆคอนเสิร์ตโอ้โหซึ่งคอนเสิร์ตจริงจังมากนะครับผู้ชมหลายคนบอกว่าโอ้ไม่ผิดหวังจริงๆครับทั้งเสียงร้องทั้งโปรดักชั่นจัดเต็มจริงๆวันบันเทิงเก็บภาพมาฝากด้วยครับผมนนทนนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นน EP02 โซซีเรียสจริงๆจังคอนเสิร์ตดูค่ะฆาตกรรมครั้งนั้นเนี่ยใครจะสามารถเชื่อคนได้นิ่งๆด้วยรอยยิ้มของเขาอีกนอกจากคุณขนาดที่คอนเสิร์ตว่าจริงจังนะคุณผู้ชมฮะยังปังยังฮาขนาดนี้ EP03 มาเมื่อไหร่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับห้ามพลาดกับบันเทิง8 โมงเช้าแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ